งานปรับปรุงซุ้มโขงอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองจังหวัดพะเยาจะมีการปรับปรุงจากรูปเดิมจะออกแบบใหม่เป็นรูปลักษณะแบบนี้ซึ่งเปลี่ยนซูมจังหวัดพะเยาสำนักงานโยธาธิการผังเมืองงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ภูมิทัศน์บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองเริ่ม24กันยา65ถึง20มิถุนา66ทั้งหมด270วันหนังสือจ้างก็3,265 23กันยา2,565ผู้รับจ้างชอบฟ้าก่อสร้างวงเงิน5,007,000บาทถ้วนค่าปรับประวัน 5,700 ผู้รับก่อสร้างช่อฟ้ากรมโยธาธิการเป็นผู้ตรวจงานรับพัสดุผู้ควบคุมการจ้างผู้รับมอบงานจากฝั่งซ้ายนี่เป็นรูปเดิมฝั่งขวาเป็นรูปที่ปรับปรุงจากรูปเดิมเนี่ยตัวฉากบางหลังจะใหญ่เกินมองไม่เห็นรูปพ่อขุนก็จะปรับปรุงให้ได้อยู่กึ่งกลางมองภาพใหญ่จะได้เห็นตัวรูปพ่อขุนอันเดิมมองไม่เห็นรูปพ่อขุนจะเป็นฉากหลังก็ย้ายของเก่าขึ้นไปน่าจะไปปรับปรุงตอนนี้ก็เริ่มดำเนินการก่อสร้าง4กันยากันยาตุลาเริ่มงาน24กันยา39คือ9เดือน270วันตอนนี้จะมีรูปม้ารูปช้าง3เชือกแล้วก็ม้าฝั่งนี้ก็มีช้าง4เชือก1 2 3ม้า3เชือกม้า4ช้าง4ม้า3เขาจะเปลี่ยนรูปทรงใหม่ทีนี้จะมองไม่ค่อยเห็นรูปอนุสาวรีย์เพราะว่าของเดิมนี้มองไปจะไม่เห็นตัวอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองเนื่องจากฉากข้างหลังจะใหญ่เขาจะแก้ไขให้เล็กแล้วก็ให้รูปมองไกลๆว่าซุ้มคุมจะทำฐานใหม่หลังจากแล้วทำแล้วรูปลักษณะก็จะเป็นตามแบบทุกคนมาพระคุณในเมืองก็จะมาไหว้สักการะคงมีพิธีบวงสรวงด้วยนะครับก่อนทำเขากำลังทำนั่งร้านงานเพิ่งเริ่ม24กันยายนก็จะปรับปรุงข้างล่างก็
มีการแก้บนดูคร่าวๆจากรูปลักษณะจะคล้ายๆกันแต่รูปทรงจะผอมเล็กกว่าของเดิมเอาอันใหม่นะครับตัวนี้ของใหม่ทำแล้วเหมือนพระบรมอนุสาวรีย์อยู่ในกรอบพญานาคพญานาคน่าจะใช้ของเดิมเหมือนมีมงกุฎของเดิมไหมตรงจุดนี้กับชุดนั้นก็เหมือนกันไหมครับก็คงมีคนมองแล้วว่าตัวฐานฉากหลังเขาก็มีถ่ายรูปไว้ให้เปรียบเทียบของเดิมกับของใหม่ออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยสำนักโยธาเป็นคนจัดการสำนักงานและผังเมืองจังหวัดพะเยาอันนี้งานบูรณะซุ้มโขงอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองซุ้มโขงนี่คือส่วนยอดส่วนป้องฉไหนของเจดีย์พระธาตุส่วนที่สองซุ้มป่องผิว4ด้านนะครับซุ้มป่องผิว4ด้านบรรทัดที่2ส่วนจุดที่3ชั้น1ชั้น2เป็นลายพฤกษาชั้น3เป็นบนสุดพระพุทธรูปลีลาปางประธานปางประจำพระชนมวานรัชกาลที่10พระเจ้าตนหลวงพระพุทธปางลีลาวัดโลติโลกรามพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยาวัดสีคมคำแท่งบัวทรงสี่เหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมขนาดเล็กส่วนปลายสุดรวมเข้าหากันปักชัดโลหะสัญลักษณ์ส่วนตรงนี้เป็นลายกาบลายช่องกระจกซุ้มจรนำใหญ่ฐานเขียงลายนูนต่ำลายประดับลายปูนปั้นนูนต่ำสัตวิบาทป่าหิมพานต์คือหงเชื่อว่าอยู่ในหงในถ้ำส่วนรูปนี้ก็เป็นซุ้มซุ้มปูนปั้นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหินทรายก็จะปรับปรุงเสร็จก็ใช้เวลา270 วันหลังจากนั้นจะมาถ่ายให้ดูอีกทีครับ